แฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวภาพยนตร์โรแมนติกเรื่องแรกของ GDH ยกกองถ่ายไปไกลถึงฮอกไกโดเน็ตกากแล้วครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอย่างเขาคนนี้ไหมครับคุณไปเข้าเว็บที่มัน mscript ดักไว้ครับก็เลยเสร็จไอ้พวกโทรจันมันไอ้พวกนี้มันจะเข้าไป install โปรแกรมมันทำให้คอมมูนเหนื่อยครับนี่คือเด่นชัยพนักงานไอทีสุดเนิร์ดตัวละครที่เต๋อฉันทวิทย์ต้องมาสวมบทบาทในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาโหตัวจริงเรื่องคอมแย่มากยังไม่รู้เลยปลั๊กไหนมันเสียบไปเพื่ออะไรอ่ะ พอเรารู้ว่าต้องทำงานไอทีเราก็ต้องเข้าไปดูการทำงานของแบบแผนกที่เป็นไอทีหรือแผนกที่เป็นเขียนโปรแกรมถึงแม้เราจะทำให้เป็นก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องรู้พื้นฐานของมันอะไรเงี้ยครับด้วยความที่ผู้กำกับอย่างโต้งอยากให้เต๋ออินกับบทบาทนี้จึงทำการปรับลุคให้เต๋อกลายเป็นหนุ่มไอทีสุดเนิร์ดตัวจริงดูมีสไตล์มันต้องเปลี่ยนตั้งแต่หัวจนเท้าเลยครับเปลี่ยนตั้งแต่ทรงผมเพิ่มน้ำหนักมา8โลใส่ฟันเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าอยากจะให้เขารูปหน้าเปลี่ยนไปเพียงแต่อาจจะลังเลนิดนึงว่าเฮ้ยหน้ามันแย่ไปปะวะแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเต๋อเนี่ยทำให้คนดูเชื่อในตัวละครยังไงก็จะรักตัวละครตัวนี้ได้โดยที่ไม่เกี่ยงว่ามันจะหล่อหรือเปล่าฝากความหวังไว้ที่เขาสูงมากครับเมื่อลุคภายนอกใช่แล้วอินเนอร์ภายในก็ต้องใช่ด้วยงานนี้ตรงจึงไปชวน acting coach คู่ใจมาช่วยเพิ่มความเนียนทางการแสดงให้กับเต๋ออีกด้วยตัวละครเด่นเป็นตัวละครที่ทักษะทางสังคมบกพร่องอะค่ะคนที่เป็นแบบนี้เวลาประมาเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างก็คือจะไม่เหมือนกับที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้เลยตัวละครจะเป็นตัวที่แบบเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองปรินเตอร์มันไม่ได้เสียหรอกครับมันแค่เชื่อมต่อกับส่วนกลางอยู่ครับเฮ้ยมันทำได้แล้วอ่ะเหมือนดาราฝรั่งอะไรเงี้ยเลยอ่ะการตีความบทการเปลี่ยนรูปโฉมเรารู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยที่เรากล้าเสี่ยงขนาดนี้พระเอกของเราอินกับบทเด่นชัยขนาดนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะอินไปกับการแสดงของเขาเช่นกันแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียว